ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์และท่านจตุพรแก้วคุ้มภัยพัฒนสิทธิชีวินตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์และรองโฆษกศาลปกครองเป็นผู้ร่วมพูดคุยสนทนากับเราในวันนี้เช่นเคยครับสวัสดีครับท่านด้วยครับสวัสดีพ่อโจ้ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะครับวันนี้ท่านอ้อยก็เหมือนกับทุกๆครั้งนะครับมาด้วยความสดใสนะครับกับฤดูหนาวครับกับความสวยงามของบรรยากาศของฤดูหนาวครับเพราะวันศุกร์ที่ศาลปกครองนครสวรรค์เราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแต่งกายชุดไทยใช่ไหมครับหมอคะครับค่ะก็เข้ากับดิฉันเลยค่ะครับเป็นคนโบราณนะคะแล้วก็ชอบชุดไทยก็จะชอบเสื้อผ้าไทยๆอ่ะครับเป็นวันศุกร์เป็นวันอะไรที่มีความสุขสมชื่อค่ะครับค่ะเสียดายท่านผู้ฟังไม่ได้เห็นภาพนะฮะขณะที่ท่านอ้อยได้ดำเนินรายการนะครับก็บรรยายความสวยงามออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ครับแต่ว่าเรียนท่านผู้ฟังว่าเป็นผู้ที่ใส่ชุดไทยได้สวยงามครับนี่ชมกันเองครับท่านนายครับเดี๋ยวท่านผอโจ้แล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะบอกว่าพอมาเจอดิฉันแล้วจะบอกว่าท่านผอโจ้นี่พูดเกินจริงนะเนี่ยต่อไปเนี่ยเชื่อไม่ได้นะคะไม่จริงครับต้องระมัดระวังนิดนึงครับครับก็ท่านเป็นคนที่ถ่อมตัวครับเป็นเรื่องปกติของท่านอ้อยครับค่ะครับท่านนายครับวันนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านอ้อยได้ทบทวนนะครับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับในเรื่องที่ท่านอ้อยเคยได้อธิบายไว้แล้วก็คือในเรื่องของเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองนะครับเผื่อท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์ที่อยากจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านอ้อยได้สรุปให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังอีกสักครั้งนึงครับท่านอ้อยครับค่ะได้เลยค่ะผอ.ค่ะดิฉันเองก็ว่าเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าศาลปกครองเราเปิดมาเนี่ยจะครบ20ปีในปี2564แล้วนี่ใช่ไหมครับบอกคะครับ20ปีแล้วเนี่ยเรื่องอำนาจศาลเงื่อนไขการฟ้องคดีก็ยังมีผิดถูกอยู่นะฮะค่ะก็เลยก็ขอถือโอกาสนี้ค่ะว่าตามที่ผอ.โจ้ถามแล้วก็ตัวดิฉันเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะคะคเป็นเรื่องที่ท่านก็จะได้ถึงแม้รู้แล้วก็จะได้อะไรนะทบทวนแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะคแล้วก็ท่านที่ยังไม่รู้เพิ่งเคยมาฟังดิฉันกับผอ.โจ้ก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะนี่เราผ่านเรื่องอำนาจศาลมานะคะเรามาพูดถึงเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดีใช่ไหมคะบอกครับท่านด้วยครับค่ะท่านผู้ฟังคะทบทวนอย่างนี้ค่ะว่าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยค่ะเมื่อดูคดีที่ฟ้องเนี่ยอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแล้วผ่านหลักเกณฑ์นี้มาแล้วนะคะว่าศาลอยู่ในอำนาจศาลปกครองแล้วเนี่ยศาลก็จะดูต่อค่ะว่าจะรับความฟ้องไว้ได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องดูเงื่อนไขการฟ้องคดีนะคะซึ่งดิฉันจะพูดเฉพาะเงื่อนไขการฟ้องคดีหลักๆนะคะให้ท่านผู้ฟังได้จดจำได้ไม่ยากนะคะเพราะพูดรายละเอียดทุกเรื่องเดี๋ยวก็จำยากอยู่แต่ว่าเพราะงั้นพูดครั้งละน้อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็จะครบทุกเรื่องนะคะท่านผู้ฟังคะค่ะแล้วก็ท่านที่อยากจะฟังทีเดียวรู้เรื่องทีเดียวครบทุกเรื่องราวเลยเนี่ยท่านก็สามารถที่จะไปหาความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองได้เยอะแยะเลยค่ะในเว็บไซต์ของศาลปกครองนะคะผอ.คะครับค่ะเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ศาลจะดูว่ารับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่นะฮะประการแรกค่ะคนฟ้องต้องมีสิทธิ์ฟ้องคดีค่ะครับทีนี้คำว่ามีสิทธิ์ฟ้องคดีท่านผู้ฟังคะผอ.คะครับมันต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2 อย่างค่ะถึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีครับองค์ประกอบแรกคือว่าคนฟ้องค่ะต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะครับ
นะคะครับถึงจะมาฟ้องคดีได้ครับทีนี้เดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อ่านหรือเรื่องได้ก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปครับผมสมมติว่าท่านอ้างว่าได้รับคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เดือดร้อนจากคำสั่งใช่ไหมฮะใช่ครับคนที่เดือดร้อนจากคำสั่งก็คือคนที่ถูกบังคับตามคำสั่งครับอย่างเงี้ยเป็นต้นว่าเขาถ้าเกิดคนที่ไม่ได้รับคำสั่งเป็นญาติพี่น้องของคนที่รับคำสั่งก็ถือว่าไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายนะฮะครับอย่างตัวอย่างชัดๆก็คือว่าข้าราชการถูกคำสั่งไล่ออกเนี่ยก็เดือดร้อนไหมครับพ่อคะเดือดร้อนครับท่านครับแล้วทีนี้คนที่เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่เนี่ยเดือดร้อนไหมคะก็ในทางเขาเรียกว่าในทางพฤติไนก็เขาอาจจะมองว่าเขาเดือดร้อนค่ะครับแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วถือว่าไม่ใช่คนที่ถูกบังคับครับตามคำสั่งไม่ใช่คนที่ถูกไล่ออกเองครับเนี่ยคนนั้นเฉพาะคนที่ได้รับคำสั่งไล่ออกถึงจะถือว่าเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่จะมาฟ้องศาลได้พ่อแม่ญาติพี่น้องถือว่าในทางพฤติไนครับแปลความว่าอาจจะเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าคนนี้อาจจะเป็นคนจ่ายค่าเลี้ยงดูอยู่ถูกไหมฮะครับในทางกฎหมายแล้วถือว่าไม่ใช่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่จะมาฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกตัวนี้ได้ครับอันนี้น่าจะเห็นภาพนะครับบอกครับค่ะในเรื่องแรกที่บอกว่าการจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เนี่ยต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีแล้วก็องค์ประกอบของผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีก็คือว่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายครับหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็มีเท่านี้นะคะเอาให้สั้นๆกระชับเท่านี้ครับเป็นเบื้องต้นครับค่ะองค์ประกอบอันที่2คือว่าที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีคำขอค่ะคำขอท้ายคำฟ้องเวลาท่านยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยต้องเป็นคำขอที่ศาลปกครองสามารถกำหนดคำบังคับให้ได้ด้วยครับนะคะก็เป็นคำขอที่สามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของท่านได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าท่านฟ้องว่าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายกฎไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคำขอเพิกถอนกฎเพิกถอนคำสั่งหรือห้ามการกระทำอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นคำขอที่ศาลสามารถกำหนดคำบังคับให้ได้ในส่วนคำขอนี้ท่านว่าแล้วถ้าจะไปฟ้องคนออกคำสั่งว่าทำให้เขาเสียหายขอให้ศาลลงโทษเขาเนี่ยมันเป็นคำขอที่จะรับไว้พิจารณาได้ไหมครับท่านอ้อยครับก็อย่างที่ดิฉันเรียนว่าคำขอเนี่ยต้องเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของคนฟ้องด้วยแล้วก็ต้องคำขอเนี่ยต้องเป็นขอที่ศาลกำหนดคำบังคับให้ด้วยทีนี้ถามว่าพอลงโทษแล้วเนี่ยสมมติคนออกคำสั่งแล้วขอให้ศาลลงโทษคนออกคำสั่งใช่ไหมฮะถามว่าการลงโทษคนออกคำสั่งมันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้คนรับคำสั่งได้ไหมก็ไม่ได้เพราะคำสั่งยังอยู่ในขณะเดียวกันค่ะศาลก็ไม่มีอำนาจไปลงโทษนะคะถ้าเกิดเขาทำถูกต้องชอบหรือไม่ชอบยังไงถ้าเขาทำไม่ถูกก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นดำเนินการทางวินัยกับเขาไปที่ผู้บัญชาจะเห็นว่าถ้าเขากลั่นแกล้งหรืออะไรนะฮะแต่ว่าศาลไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งลงโทษเองนะคะเพราะงั้นก็ไม่ได้ค่ะคำถามของผอ.นี่คือไม่ได้นะคะค่ะอันนี้คือเรื่องแรกผ่านไปนะคะผอ.คะคือผ่านไปด้วยความรวดเร็วค่ะเพราะว่าเรื่องผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต้องประกอบด้วย2อย่างผ่านไปแล้วนะคะเงื่อนไขประการที่2ค่ะก็คือว่าพอมีสิทธิ์ฟ้องคดีแล้วเนี่ยคุณจะใช้สิทธิ์ฟ้องคดีได้นะฮะถ้าเรื่องนั้นกฎหมายกำหนดว่าก่อนจะมาฟ้องคดีเนี่ยมีเรื่องที่ต้องคุณไปแก้ไขเยียวยาภายในฝ่ายบริหารกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรก็ต้องไปดำเนินการก่อนค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องต้องไปอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ก่อนนะคะพ่อคะค่ะเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นนะคะที่กฎหมายกำหนดไว้มีเรื่องยังไงบ้างครับท่านด้อยครับยกตัวอย่างเช่นว่า เรื่องเงินเดือนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะกฎหมายก็ส่วนใหญ่นะคะที่ฉันพูดถึงส่วนใหญ่เพราะว่ากฎหมายก็ต้องดูแต่ละฉบับนะคะไปซึ่งตัวเรื่องขั้นเงินเดือนส่วนใหญ่กฎหมายก็จะเขียนไว้ว่ากรณีที่ไม่ได้ความเป็นธรรมจากผู้บัญชาเนี่ยคุณก็ต้องร้องทุกข์ต่อใครภายในเวลาเท่าไหร่อันนี้คือเป็นเรื่องที่กฎหมายเขียนไว้คุณต้องทำก่อนนะครับเพราะงั้นการที่คุณจะมาฟ้องคดีได้ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีได้เนี่ยคุณก็ต้องไปร้องทุกข์ก่อนครับถึงจะมาฟ้องคดีได้ครับอย่างเงี้ยค่ะพ่อคะครับค่ะถ้าเกิดถึงแม้คุณจะผ่านเงื่อนไขการฟ้องคดีว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีแล้วแต่คุณจะใช้สิทธิ์ฟ้องคดีได้ถ้าเมื่อคุณไปแก้ไขความเดือดร้อนเยียวยาภายในฝ่ายบริหารก่อนแล้วนะคะคุณถึงจะมาฟ้องคดีได้ครับอันนี้เงื่อนไขประการที่2นะคะพ่อคะก็เพิ่มเติมท่านอ้อยนิดนึงแล้วกันครับก็คือท่านผู้ฟังที่อาจจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรว่ามันจะต้องร้องทุกข์ก่อนเนี่ยแต่ผมเห็นว่าผู้นั้นคือเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็ต้องรู้กฎรู้ระเบียบนะครับท่านอ้อยครับในเรื่องของการที่เราจะร้องทุกข์เนี่ยมันมีระเบียบอยู่เพราะฉะนั้นในตรงนี้เราก็จะไปอ้างกับศาลไม่ได้ว่าเราไม่เคยรู้ว่ามีระเบียบแบบนี้ใช่ไหมครับท่านอ้อยครับค่ะพ่อคะแล้วนี่ยกตัวอย่างแค่เรื่องร้องทุกข์นะฮะแต่เรื่องคำสั่งอื่นๆถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองเนี่ยก็ต้องอุทธรณ์นะฮะต้องอุทธรณ์ก่อนค่ะอันนี้คือเรื่องของการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีว่าถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองเนี่ยคุณก็ต้องอุทธรณ์ก่อนถึงจะมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ครับนะคะครับอันนี้
งื่อนไขประการที่2ผ่านไปนะคะผอ.คะเงื่อนไขประการที่3ก็คือว่าก็ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีด้วยครับนะฮะนี่ระยะเวลาการฟ้องคดีดิฉันสรุปคร่าวๆนะคะผอ.คะครับก็คือว่าถ้าท่านอยากไปดูในรายละเอียดท่านไปดูได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ในมาตรา49ครับนะคะมาตรา51มาตรา52ค่ะครับนะคะครับสามมาตราหลักๆแล้วก็อาจจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับมาตรา50ก็มีเกี่ยวข้องมาด้วยเหมือนกันนะคะท่านไปดูรายละเอียดได้แต่ดิฉันสรุปให้ท่านผู้ฟังคร่าวๆว่าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยนะคะก็ต้องมีระยะเวลาการฟ้องคดีด้วยนะคะว่าถ้าท่านฟ้องว่าท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎจากคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือคนรู้ถึงเหตุในการฟ้องคดีค่ะบอกค่ะครับค่ะครับสำหรับระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่ฟ้องว่าเจ้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรนะคะพ่อคะครับต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่พ้น90วันนับแต่วันผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะครับและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองครับหรือเจ้าที่ของรัฐนะคะหรือได้รับค่ะแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีผลนะคะแล้วแต่กรณีค่ะบอคะครับเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเฉพาะไว้เป็นอย่างอื่นค่ะครับนะคะครับเพราะงั้นถ้าคดีที่ฟ้องละเลยต่อหน้าที่เนี่ยค่ะก็ต้อง90บวก90นะคะบอคะครับก็คือว่า90แรกคือยื่นไปแล้วให้เขาทำงานไปก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะพอพ้น90วันเขายังไม่ได้ชี้แจงหรือว่าไม่ทำให้ก็อีก90วันหลังนี่ก็คืออายุในเรื่องของการฟ้องคดีนะครับใช่ค่ะพ่อครับท่านนายครับครับอันนี้ไป2ประเภทแล้วนะคะพ่อคะครับทีนี้ถ้าฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นครับนะคะครับอันนี้ต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้หรือคนรู้เหตุในการฟ้องคดีนะคะครับแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุในการฟ้องคดีค่ะครับและเรื่องที่4ค่ะครับก็คือถ้าฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะคะครับก็คือต้องยื่นฟ้องไปใน5ปีนับแต่วันที่รู้หรือคนรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีค่ะแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีเช่นกันค่ะพ่อคะครับนี่คือเงื่อนไขการฟ้องคดีหลักๆที่ศาลปกครองจะดูว่าจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่นะคะพ่อคะครับดิฉันสรุปอีกครั้งว่าดิฉันพูดเงื่อนไขการฟ้องคดีหลักๆไป3เรื่องนะคะผอ.คะว่า1ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนะคะครับที่2มีสิทธิ์แล้วจะใช้สิทธิ์ได้ต้องดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนภายในฝ่ายบริหารก่อนนะคะถึงจะฟ้องได้เรื่องที่3ก็คือต้องฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีนะคะผอ.คะครับค่ะก็หลักๆมี3เรื่องนี้นะผอ.คะครับก็นั่นคือ เรื่องที่ท่านอ้อยอยากจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องของเงื่อนไขการฟ้องคดีเพราะนั้นหากว่าท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับในเรื่องของระยะเวลาในการฟ้องคดีก็ดีหรือว่าเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติก่อนฟ้องคดีอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็ท่านสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับถ้าสงสัยนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0562192234นะครับปรึกษาคดีก็ต่อไปที่1217นะครับท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้คำปรึกษาในเรื่องที่ท่านอ้อยได้กล่าวให้กับท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นหรือว่าท่านหากอยากจะปรึกษาโดยตรงท่านก็สามารถไปที่ศาลปกครองนครสวรรค์ได้ครับมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำครับท่านอ้อยครับค่ะเพราะค่าคดีของดิฉันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องประกันค่ะพอมีรถหลายคันทำประกันทุกคันไหมคะก็มีหลายคันครับแบบบางทีก็มันก็จะมีภาระพอสมควรนะครับท่านอ้อยอย่าเอาอย่างผมนะครับเพราะฉะนั้นคันที่เราใช้บ่อยๆที่ต้องเดินทางเนี่ยมันต้องมีประกันนะครับท่านอ้อยครับเพราะว่าในทุกๆวันนี้มีผู้ใช้รถใช้ถนนกันเยอะนะครับบางทีเราอาจจะคิดว่าเราระมัดระวังแล้วคงไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีมันอาจจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ระมัดระวังหรือว่าอาจจะมีเหตุอย่างอื่นที่เราคาดไม่ถึงนะฮะท่านน้อยครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไปด้วยว่าก็ควรจะต้องมีประกันนะครับสำหรับเพื่อเกิดความเสียหายขึ้นและท่านน้อยล่ะครับเป็นยังไงครับท่านน้อยมีรถหลายคันแบบผมเป็นภาระอย่างนี้หรือเปล่าครับค่ะดิฉันก็อยากเรียนแบบผอ.นะครับว่าอยากจะมีรถหลายคันแต่ดิฉันไม่มีความสามารถค่ะมีคันเดียวค่ะดีแล้วครับมีคันเดียวทำประกันเช่นกันเนี่ยนะคะดังนั้นดิฉันก็มั่นใจว่าท่านผู้ฟังก็จะมีความรู้คุ้นเคยกับเรื่องการประกันรถอยู่อยู่พอสมควรแน่นอนค่ะนะคะ
ครับวันนี้เรื่องประกันใช่ไหมผมมีข้อสงสัยก่อนผมจะถามก็น้อยก่อนแล้วมันจะเป็นคดีปกครองได้อย่างไรครับในเมื่อว่าประกันภัยมันก็เป็นเรื่องทางแพ่งเรื่องอะไรความเสียหายอะไรยังไงครับไม่ตอบไงเดี๋ยวฟังก็จริงก่อนแล้วค่อยมาตอบนะคะเชิญนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ฟังคิดไปด้วยว่าดิฉันก็มาเล่าเรื่องอำนาจศาลปกครองเรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดีอยู่หลายครั้งแล้วท่านผู้ฟังจะต้องเอาความรู้ที่มีเนี่ยลองมาทดสอบตัวเองหน่อยพอโจ้เหมือนกันค่ะว่าฟังแล้วทำไมเป็นคดีปกครองได้เพราะอะไรนะคะงั้นเดี๋ยวค่อยตอบแล้วค่อยว่ากันนะคะมาฟังข้อจริงก่อนดีกว่าค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังคะคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทประกันค่ะก็รับประกันรถยนต์คันหนึ่งไว้ทีนี้ในระหว่างที่อายุการคุ้มครองของสัญญาประกันยังไม่หมดค่ะก็รถยนต์คันนี้โดยมีนายคอเป็นคนขับค่ะขับไปตามถนนสายนครสวรรค์พิษณุโลกนะคะครับก็พอมาถึงประมาณบริเวณอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะครับอ๋อคุ้นเคยนะคะเส้นนี้ก็เส้นนี้ก็ถนนสวยงามนะท่านว่ามีต้นไม้ทั้งเกาะกลางทั้งข้างทางนะครับมีต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์มีต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกครับรู้สึกว่าร่มรื่นดีครับท่านว่าครับค่ะครับค่ะเหตุของเราก็เกิดจากต้นไม้ที่บอกเอาว่านี่แหละค่ะครับนะคะครับก็คือต้นไม้ที่ดิฉันจะเล่าคือเป็นต้นจามจุรีค่ะพ่อคะครับคือขณะที่ในคอขับรถจนคันนี้ไปอยู่มีต้นจามจุรีต้นหนึ่งค่ะครับถูกไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยตรงโคนต้นจามจุรีนะฮะแล้วจังหวะที่ในคอขับไปถนนพอดีต้นไม้ถูกไฟไหม้ก็ล้มพวลงมาบนกระโปรงหน้ารถของในคอพอดีเลยค่ะหักหลบแล้วว่าไม่ทันนะคะครับค่ะครับปรากฏว่าเสียหายค่ะมากเลยไฟหน้าแตกไฟเลี้ยวก็แตกฝากระโปรงยุบกระจกแตกไปหมดเลยค่ะครับนะคะก็ท่านผู้ฟังลองนึกภาพว่าขับอยู่มาความเร็วพอสมควรต้นไม้ปังลงมาหน้ารถเนี่ยมันก็เสียหายนะฮะเป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันนะทำไมต้องเป็นเวลานั้นและช่วงนั้นพอดีจังหวะพอดีพอดีนะฮะครับท่านค่ะครับก็นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้พอรถยนต์คันนี้ผู้ฟ้องคดีเรารับประกันอยู่ใช่ไหมฮะครับพอรถยนต์คันนี้เสียหายบริษัทประกันก็ต้องซ่อมอันนี้คือตามสัญญาประกันทุกท่านผู้ฟังผอ.โจ้ก็ทราบอยู่แล้วประมาณนี้นะคะครับค่ะครับก็บริษัทประกันผู้ฟ้องคดีของเราก็นำรถไปซ่อมค่ะค่าซ่อมรถเนี่ย 134,000 กว่าบาทค่ะครับแล้วขณะที่เกิดเหตุเนี่ยรถก็ไม่สามารถขับไปอู่ได้นะฮะครับก็ต้องจ้างรถยกลากมาด้วยจ่ายไปอีก 4,000 บาทค่ะครับรวมแล้วผู้ฟ้องคดีก็จ่ายไป 1,103,000 กว่าบาทค่ะครับนะฮะ 3,400 กว่าบาทนะฮะครับก็ทีนี้ผู้ฟ้องก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นคดีปกครองก็ตรงนี้แหละลองคิดคีย์เวิร์ดก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะว่าผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้เนี่ยข้างทางเนี่ยก็คือกรมทางหลวงนะคะครับกรมทางหลวงมีหน้าที่ดูแลต้นไม้ไม่ให้ต้นไม้ล้มลงมาทับคนที่ใช้ถนนค่ะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเนี่ยละเลยไม่ดูแลต้นไม้ให้ดีทำให้ต้นไม้ถูกไฟไหม้แล้วล้มลงมาทับรถคันที่ผู้ฟ้องคดีของเรารับประกันไว้ค่ะก็เลยมาฟ้องกรมทางหลวงค่ะครับฟ้องกรมทางหลวงให้จ่ายค่าซ่อมรถกับค่ารถยกลากเนี่ยค่ะครับนะคะพร้อมดอกเบี้ยครับให้บริษัทประกันซึ่งไปซ่อมรถกับค่ารถยกลากค่ะพ่อคะครับมาฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นค่ะครับมันถึงเป็นคดีปกครองเพราะว่าฟ้องหน่วยงานทางปกครองว่าละเลยต่อหน้าที่กำลังละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่เนี่ยค่ะครับค่ะครับนะคะอันนี้เป็นคดีปกครองถูกไหมคะครับนี่นะครับตอบคำถามได้ครับที่ผมยังสงสัยอยู่ในใจอยู่ว่าจะเป็นคดีปกครองได้อย่างไรแล้วพอมาถึงตรงนี้แล้วหายสงสัยยังคะก็หายสงสัยแล้วครับกระจ่างเลยครับท่านน้อยครับค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นคดีปกครองนะคะนี่คือข้อเท็จจริงสั้นๆของเราวันนี้ค่ะแต่ว่าคำวินิจฉัยศาลแล้วก็ข้อต่อสู้ของกรมทางหลวงก็น่าสนใจค่ะนะคะท่านผู้ฟังมาฟังกันในเบรกหน้าว่ากรมทางหลวงต้องดูแลขนาดไหนนะถึงไม่ว่าต้นไม้จะล้มยังไงก็ต้องรับผิดชอบอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วลองมาคิดดูว่าเราจะตัดสินเหมือนศาลปกครองสูงสุดคดีนี้หรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังคะครับเป็นเช่นเคยกับทุกๆครั้งครับท่านดอยก็จะให้โจทย์ไว้นะให้คำถามไว้นะฮะในครึ่งแรกนี่ฮะแล้วก็ระหว่างที่เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยลองคิดตามไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้ความรู้นะฮะในส่วนนี้ผมอยากเพิ่มให้แง่คิดกับท่านฟังสักนิดนึงนะท่านอ้อยผมเห็นเงินค่าเสียหายเนี่ย 134,000 กว่าบาทเนี่ยนะที่ฟ้องเรียกกันเนี่ยผมมาคิดในมุมกลับถ้าเราไปซื้อประกันซะก็คงประมาณสักหมื่นหรือว่าไม่ถึงหมื่นนะฮะมันก็จะได้คุ้มครองค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านลองเปลี่ยนตัวผู้ฟ้องคดีจากบริษัทประกันภัยนะฮะมาเป็นตัวท่านมันก็สามารถที่จะเป็นคดีปกครองได้หรือไม่อย่างไรนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่แล้วก็หลังพักแล้วเนี่ยก็จะมาฟังท่านอ้อยนะครับว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรครับ
ถึงความยุติธรรมจากความมืดดำหน่วยงานรัฐธรรมบกพร่องละเมิดสิทธิผิดสัญญาละเว้นล่าช้าเกินคันลองมีศาลปกครองปกป้องมวลประชาทุกภูมิภาคครอบคลุมทั่วถึงย้ำตรึงคุ้มครองไทยทุกย่อมยามไต่สวนครบถ้วนคำแถลงเท็จจริงโต้แย้งแสวงหาประโยชน์สาธารณะคือเป้าหมายเป็นแสงสุริยาส่องฟ้าเมืองไทยแจ่มแจ้งเป็นฝนในความแห่งแล้งเป็นกำแพงความกันโพยภัยเป็นร่มพักพิงหนาวร้อนแอบอิงเกื้อกูลอุ่นไอเป็นหมอรักษาโรคร้ายเป็นเครื่องหมายของความถูกต้องที่พึ่งสุดท้ายคลี่คลายปัญหาเย็บยังเยียวยาวิเคราะห์เจาะลึกคำฟ้องป้องราดราบรับบำบัดทุกข์สร้างสุขส่วนรวมให้เรื่องรองงานสารปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายความแห่งแล้งเป็นกำแพงขวางกั้นโพยภัยเป็นร่มพักพิงหนาวร้อนแอบอิงเกื้อกูลอุ่นไอเป็นหมอรักษาโรคร้ายเป็นเครื่องหมายของความถูกต้องที่พึ่งสุดท้ายคลี่คลายยับยั้งเยียวยาวิเคราะห์เจาะลึกคำฟ้องป้องราดราบรับบำบัดทุกข์สร้างสุขส่วนรวมให้เรื่องรองงานสารปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์และท่านจตุพรแก้วคุ้มภัยพัฒนสิทธิชีวินตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์และรองโฆษกศาลปกครองเป็นผู้ร่วมพูดคุยสนทนากับเราในวันนี้เช่นเคยครับท่านครับอยากจะทราบครับว่าหลังจากที่ท่านอ้อยได้ให้ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังลุ้นอยู่ว่าผมจะได้รับค่าเสียหายจากกรมทางหลวงหรือไม่ครับอยากจะให้ท่านอ้อยได้เล่าต่อครับว่าในเรื่องนี้ศาลได้มีการวินิจฉัยอย่างไรบ้างครับค่ะก่อนจะไปถึงคำวินิจฉัยของศาลนะครับบอกค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันจะเล่าทั้งคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นและคำวิจัยของศาลปกครองสูงสุดนะคะคแต่ก่อนจะไปฟังคำวิจัยของทั้งสองศาลค่ะดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ฟังซึ่งคิดตามเราไปด้วยเนี่ยว่าควรจะให้กรมทางหลวงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตรงนี้หรือเปล่านะคะฟัง
คำให้การจากกรมทางหลวงเพื่อจะได้เป็นการฟังความสองฝ่ายนะคะพ่อคะครับค่ะเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวฉันสรุปสั้นๆอย่างนี้ค่ะว่ากรมทางหลวงเนี่ยให้การต่อสู้อย่างนี้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษาต้นไม้เลยค่ะครับต้นไม้ที่อยู่ทางหลวงเนี่ยมีการดูแลวางแผนการดูแลตลอดมีแผนการดูแลตลอดแล้วก็ที่ทำอยู่ปัจจุบันคือว่าก็ตรวจตาดูถ้ากิ่งก้านมันรุกล้ำเข้ามาเนี่ยก็จะตัดการตัดลิดกิ่งบ้างอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะครับต้นไม้ไหนที่ดูแลลักษณะจะยืนต้นตายก็ตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะคะยังไม่ปล่อยให้ล้มลงมากีดขวางอันตรายเลยมีการวางแผนอยู่เป็นประจำนะคะครับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะครับไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือว่าละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเลยครับนะฮะครับนี่คืออ้างอย่างนี้ค่ะว่าทำงานดูแลรักษาเป็นประจำมีแผนการดูแลต้นไม้ประจำครับนะฮะไม่ใช่เฉพาะตัดเฉพาะกิ่งที่มันยื่นเข้ามาในถนนเท่านั้นนะฮะครับแต่หมายถึงว่าดูไปถึงต้นว่าต้นไหนอาจจะยืนต้นตายเนี่ยก็ยังดูแลไปถึงขนาดนั้นด้วยครับนะฮะมีแผนการส่งสารเลยว่าทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะแผนว่าไปดูเมื่อไหร่อะไรยังไงเรียบร้อยค่ะครับนี่คือข้อต่อสู้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากการละเลยไม่ดูแลรักษาต้นไม้เลยนะคะครับแล้วก็ต่อสู้เรื่องค่าเสียหายมาด้วยค่ะที่ผู้ฟ้องคดีขอมา 100,000 กว่าบาทนะคะท่านผู้ฟังคะเขาบอกว่าค่าเสียหายเนี่ยไม่ได้เกินความจริงค่ะที่ผู้ฟ้องคดีเรียกมาเนี่ยค่าซ่อมรถเนี่ยไม่น่าจะเกิน 50,000 บาทครับนี่คือต่อสู้เรื่องค่าเสียหายมาด้วยนะคะคนี่คือคำให้การสั้นๆในฉันสรุปให้ฟังเท่านี้นะคะคทีนี้ประเด็นคืออยากให้ท่านผู้ฟังกับผอ.ลองคิดในความเป็นจริงลองคิดว่ากรมทางหลวงมีหน้าที่ดูแลถนนนะนะคะคดูแลทางเนี่ยค่ะคแล้วก็ถ้าต้นไม้ที่กรมทางหลวงดูแลแล้วล้มลงมาทับเสียหายเนี่ยแค่ไหนถึงว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ประเด็นคือเขาต้องดูแลแค่ไหนถึงเป็นการไม่ละเลยต่อหน้าที่ค่ะครับแค่ไหนเดี๋ยวถึงยอมรับได้ว่าเขาดูแลดีแล้วครับนะคะครับแล้วว่าต้องคิดอย่างนี้ดิฉันว่าต้องคิดอย่างนี้นะคะบอกค่ะครับก็ต้องดูเป็นพฤติการไปนะค่ะใช่ค่ะครับให้ผู้ฟังคิดอย่างนี้แหละค่ะว่าเอ๊ะถ้าท่านเป็นกรมทางหลวงต้องทำแบบไหนแค่ไหนครับหรือว่าถ้าท่านเป็นคนเจ้าของรถหรือบริษัทประกันท่านเห็นว่าต้องรับผิดไหมครับเขาต้องดูแลขนาดไหนต้องเอาใจตัวเองไปใส่ทั้งสองฝ่ายครับนะคะว่าแค่ไหนถึงจะถือว่าทำเต็มที่แล้วครับนะคะใช่ครับอย่าคิดถึงฝ่ายเดียวว่าใช่ครับว่าไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงหรือว่าเป็นผู้ฟ้องคดีเราลองเอาใจไปอยู่ทั้งสองฝ่ายว่าถ้าเราเป็นฝ่ายกรมทางหลวงเราต้องทำยังไงอ่ะถึงเราจะไม่ต้องรับผิดอ่ะครับหรือว่าถ้าเราเป็นฝ่ายเจ้าของรถเนี่ยครับแค่ไหนเขาถึงถือว่าเขาปฏิบัติดีแล้วนะคะเอาลองเอาใจไปทั้งสองฝ่ายนะคะมาฟังคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นกันก่อนนะคะครับท่านผู้ฟังคะศาลปกครองชั้นต้นก็ตรวจดูเอกสารพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าศาลเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงนะคะครับจริงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายคอครับหมายความว่าศาลก็ดูพยานหลักฐานว่านายคอพยายามหลบแล้วอะไรเงี้ยก็หลบไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะขับรถก็ไม่ได้เร็วมากอะไรเงี้ยนะคะครับก็ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายคอแต่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าแม้ว่าเหตุที่ต้นไม้โค่นทับรถยนต์เนี่ยมาจากไฟไหม้ครับก็ตามแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงหมั่นตรวจตาใช้ความระมัดระวังตามสมควรเนี่ยนะคะไม่ให้มีวัชพืชหรือสิ่งใดที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้สารองนั้นก็ต้องดูแลไม่ให้มีวัชพืชที่อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงสงกรานต์ค่ะพ่อคะเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นช่วงสงกรานต์เจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ริมทางหลวงยึดเพื่อจะไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะแต่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงกลับปล่อยให้มีไฟไหม้ต้นไม้ข้างทางจนไปไหนต้นจามจุรีหักโค่นล้มรถได้รับความเสียหายกรมทางหลวงจึงไม่อาจอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะแม้ว่าหมวดทางหลวงที่รับผิดชอบพื้นที่จะวางแผนการทำงานกับต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้นะฮะทั้งข้างทางและเกาะกลางถนนเนี่ยฮะเพื่อดูแลความปลอดภัยโดยตลอดก็ตามนะศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าอย่างนี้นะคะกรณีจึงไม่ใช่เหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ค่ะแม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นอันจะเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งค่ะครับศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงครับจึงถือได้ว่า
หมวดทางหลวงที่รับผิดชอบละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติท้องถนนเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ครับเหมาะกับสภาพท้องถิ่นและเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับกรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดเหตุและรับช่วงสิทธิ์นะฮะมาเรียกร้องออกจากกรมทางหลวงเพราะว่าได้ชดใช้ค่าซ่อมรถไปแล้วศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้กรมทางหลวงค่ะใช้ค่าเสียหายจำนวน 142,107 บาทค่ะพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนะคะนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนะคะนี่คือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นค่ะพอคะของศาลชั้นต้นเท่านั้นนะครับค่ะของศาลพอเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงคะมีความเห็นไหมคะผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะฮะกับศาลชั้นต้นนะครับแต่ทีนี้พอก็ไม่รู้ว่าทางศาลปกครองสูงสุดจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าก็ อันนี้ดิฉันสรุปว่า คือศาลปกครองชั้นต้นมองว่าคือกรมทางหลวงเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลว่าวัชพืชต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ก็ต้องเอาออกเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหน้าแล้งเนี่ยโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่มีหน้าแล้งซึ่งอาจจะเกิดเพลิงไม่ได้คุณก็ต้องระมัดระวังอีกถึงแม้คุณจะมีแผนการดูแลตลอดก็ตามศาลเห็นอย่างนั้นนะคะครับค่ะเพราะว่ากรมทางหลวงอ้างว่าได้ดูแลตลอดมีแผนการดูแลตลอดอยู่แล้วนะคะอันนี้ประเด็นเป็นประเด็นที่จะชี้เป็นชี้ตายนะครับใช่ค่ะอย่างที่ดิฉันเรียนท่านผู้ฟังตอนแรกว่าเอาใจลงไปใส่ทั้งสองฝ่ายดูซิว่าแค่ไหนถึงจะพอดีนะคะคก่อนจะไปฟังคำวิจัยของศาลปกครองสูงสุดนะคะคเมื่อสักครู่ได้ดิฉันอ่านคำว่าเหตุสุดวิสัยตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วิจัยไปและตามที่กรมทางหลวงได้ต่อสู้นะคะคดิฉันก็เห็นว่าคำว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยท่านผู้ฟังแม้กระทั่งท่านคุณลุงป้านะอาที่เป็นพ่อค้าไม่ขายเนี่ยก็คงจะน่าจะได้พูดได้คุ้นเคยกับคำว่าเหตุสุดวิสัยไหมคะบอคะใช่ครับใช่ครับนะคะเหตุสุดวิสัยครับค่ะครับแต่ว่าดิฉันอยากจะมาอ่านตัวกฎหมายจริงๆให้ฟังด้วยนะฮะว่ามันตรงกับที่ท่านคิดท่านคิดไหมครับว่าเหตุสุดวิสัยคืออะไรนะฮะเป็นความรู้เกร็ดเล็กน้อยฝากท่านผู้ฟังด้วยค่ะว่าคำว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8ให้ความหมายไว้ค่ะนะคะดิฉันกำลังจะพูดว่าให้นิยามไว้เดี๋ยวท่านผู้ฟังนิยามบางท่านนิยามคืออะไรครับเอาเป็นว่าให้ความหมายไว้นะคะให้ความหมายนะฮะครับค่ะครับว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยหมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรครับอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นค่ะครับนี่คือความหมายตามกฎหมายของคำว่าเหตุสุดวิสัยค่ะครับค่ะและอีกความรู้หนึ่งที่ดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ฟังทราบก็คือคำว่าทางหลวงค่ะถ้าดิฉันเป็นชาวบ้านนะคะก่อนที่จะเรียนกฎหมายหรืออะไรเนี่ยหรือก่อนที่จะได้อ่านพระราชบัญญัติทางหลวงเนี่ยค่ะดิฉันก็เข้าใจว่าคำว่าทางหลวงนี่หมายถึงถนนเท่านั้นนะผมก็เห็นอย่างนั้นแหละครับผมก็คิดว่ามันเป็นถนนลาดยางหรือเป็นถนนที่มันเป็นเส้นถนนเท่านั้นเองนั่นสิคะจะไปคิดว่าทางหลวงจะเป็นถึงอย่างอื่นด้วยได้ยังไงแต่ท่านผู้ฟังคะไม่ได้หมายความอย่างที่ดิฉันกับผอ.เข้าใจเลยนะคะมีความหมายกว้างกว่านั้นมากค่ะครับนะคะอันอยากจะให้ท่านฟังได้ทราบด้วยว่าพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535ค่ะมาตรา4ให้ความหมายของคำว่าทางหลวงไว้ว่าคือทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่ว่าในระดับพื้นดินใต้หรือเหนือพื้นดินหรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟนะคะครับและหมายความรวมถึงค่ะอันนี้ค่ะที่ดิฉันบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าหมายถึงอันนี้ด้วยค่ะครับและหมายความรวมถึงที่ดินพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดสะพานท่อหรือรางระบายน้ำอุโมงค์ร่องน้ำกำแพงดินครับเขื่อนรั้วหลักสำรวจหลักเขตหลักระยะป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายสัญญาณเครื่องสัญญาณไฟฟ้าเครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถด้วยครับนะคะที่พักคนโดยสารด้วยค่ะที่พักริมทางก็ด้วยค่ะครับเรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟากครับท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถและอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทาง
บรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วยเดี๋ยวครับท่านอ้อยครับที่ท่านอ้อยพูดมาทั้งหมดนี่นั่นคือความหมายของว่าทางหลวงใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนะคะมันเยอะไปกว่าที่ดิฉันกับผอเข้าใจมากเลยนะคะอ๋อครับครับครับค่ะก็เลยอยากจะมาอ่านความหมายชัดๆให้ท่านผู้ฟังได้ทราบด้วยค่ะนะคะว่าทางหลวงนี่หมายถึงที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเลยค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะครับค่ะวันนี้เกรดกฎหมายก็ดิฉันฝากไว้2คำนะคะก็คือเหตุสุดวิสัยกับคำว่าทางหลวงค่ะแล้วก็เป็นคำที่จะต้องมาใช้กับคดีนี้ค่ะนะคะมาถึง เรื่องสำคัญค่ะก็คือคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนะคะคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้กรมทางหลวงชดใช้ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้กรมทางหลวงก็อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะและศาลปกครองสูงสุดก็มีคำวินิจฉัยอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคดีนี้ค่ะกรมทางหลวงอุทธรณ์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงปฏิบัติตามกรอบอำนาจและกรอบเวลาอย่างสม่ำเสมอตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏเหตุแสดงให้เห็นว่าต้นไม้เนี่ยจะเอ็นเอียงหรือผุกลวงนะฮะที่จะสามารถโค่นล้มได้และต้นไม้ที่ล้มต้นจามจุลีที่ล้มมาทับรถคันนี้ค่ะครับอยู่ห่างจากผิวจราจรมากอยู่ครับแล้วก็เกิดล้มเพราะเกิดเพลิงไหม้ค่ะบริเวณลำต้นจนเป็นเหตุให้ล้มลงและตอนเกิดไฟไหม้เนี่ยกรมทางหลวงก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการรายงานหรือแจ้งเหตุและเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ไปดูแลนะคะครับไม่ปรากฏอย่างนั้นเลยค่ะครับครับนะคะครับกรมทางหลวงก็เลยบอกว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่เลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะนี่คืออุทธรณ์อย่างนี้นะคะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุท้ายคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีแล้วปรากฏว่าสภาพของต้นไม้ที่โค่นลงมาเนี่ยค่ะลำต้นสมบูรณ์ค่ะบอคะครับแข็งแรงทีเดียวครับและเมื่อดูจุดที่ลำต้นหักพอมันหักลงมามันก็จะเห็นตรงกลางใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะเห็นว่าภายในลำต้นเนี่ยไม่มีลักษณะผุกลวงหรือเป็นโพรงก็ซึ่งก็โดยดูแล้วก็ไม่อาจจะโค่นล้มลงมาได้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ครับใช่ไหมฮะครับศาลก็ดูตรงนี้แล้วก็ศาลก็ไปดูบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจนะฮะที่เกิดเหตุที่ได้รับแจ้งมีเหตุอุบัติเหตุก็ศาลในตำรวจก็ได้รับแจ้งอยู่แล้วใช่ไหมคะครับก็ดูภาพถ่ายประกอบของตำรวจด้วยค่ะครับเห็นว่าต้นไม้ที่ล้มลงนั้นน่ะมีสาเหตุโดยตรงมาจากการเกิดเพลิงไหม้บริเวณรากของต้นไม้ค่ะทำให้ต้นไม้ล้มได้รับความเสียหายจึงหักโค่นลงมาค่ะในศาลฟังก็จริงก่อนว่าต้นไม้แข็งแรงนะนะคะไม่มีลักษณะว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแล้วผู้กรมทางหลวงเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงไม่ไปดูแลตัดออกไปใช่ไหมแต่บอกว่าต้นไม้มันโดยปกติแล้วมันไม่น่าจะล้มลงมาได้แต่ที่ล้มเพราะมีไฟไหม้ค่ะนะคะศาลปกครองสูงสุดวิจัยต่อไปว่าดังนั้นการที่ต้นไม้หักโค่นและล้มมาทับรถคันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับประกันภัยไว้จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงกระทำโดยงดเว้นหรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อให้อยู่ในสภาพปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดค่ะครับนะคะผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยค่ะก็ไม่อาจรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรมทางหลวงได้ค่ะครับกรมทางหลวงจึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีค่ะครับอุทธรณ์ของกรมทางหลวงฟังขึ้นค่ะนะคะครับและศาลปกครองสูงสุดก็พิพากษาว่าการที่ศาลปกครองชั้นต้นให้กรมทางหลวงชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 142,107 บาทพร้อมดอกเบี้ยนั้นนะคะครับศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยค่ะครับพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องค่ะหมอคะครับและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีด้วยค่ะครับค่ะครับเป็นไงคะเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยนะครับก็เป็นคำวินิจฉัยที่ผมฟังจากท่านอ้อยแล้วเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับในเรื่องของที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยนะครับดิฉันเรียนพอโจ้กับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมอีกนะคะว่าในเรื่องเกี่ยวกับที่ต้นไม้ล้มมาทับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีคดีอยู่ในศาลปกครองมากจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะครับนะคะแล้วก็แนวคำวิจัยศาลก็มีทั้งสองทางค่ะทางแรกก็คือบอกว่าเป็นการละเลย
ต่อหน้าที่ไม่ดูแลต้นไม้ปล่อยให้ต้นไม้หักโค่นล้มลงมาอีกทางนึงก็เหมือนคดีของเราในวันนี้ครับผอค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องชดใช้หรือไม่ชดใช้ในทุกกรณีใช่ไหมครับท่านอ้อยครับค่ะนี่ดิฉันอยากจะเรียนว่าดิฉันอ่านคดีนี้แล้วรวมทั้งคดีอื่นๆนะคะที่ศาลวินิจฉัยให้กรมทางหลวงที่ดูแลต้นไม้ดูแลทางหลวงนี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วนะคะก็อย่างที่เรียนว่ามีคำวินิจฉัยทั้งสองทางนะคะแต่อย่างคดีนี้มันเหมือนศาลจะวินิจฉัยว่าก็ดูแล้วก็ดูต้นไม้ตลอดตรวจตาตลอดมีแผนการทำงานตลอดรวมทั้งต้นไม้ก็ในเมื่อเขาตรวจตาตลอดต้นไม้ก็ยังแข็งแรงก็ไม่มีเหตุที่เขาจะเอาต้นไม้ต้นนี้ออกถูกไหมใช่ครับค่ะแล้วจะให้เขาดูแลถึงขนาดไหนครับอันนี้ชวนคิดมากกว่านะคะคำประโยคของดิฉันเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่เป็นคำพิพากษาของศาลนะเป็นประโยคที่ดิฉันชวนท่านผู้ฟังกับผอโจ้คิดว่าต้องน่าคิดเพราะในคำวินิจฉัยของศาลมีทั้งสองทางว่าให้ชดใช้กับไม่ให้ชดใช้ถูกไหมฮะในแต่ละคดีแตกต่างกันไปเพราะงั้นประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าเขาต้องดูแลขนาดไหนล่ะเป็นไปได้ไหมที่ว่าพอต้นไม้ล้มแล้วทุกคนนี้เขาต้องชดใช้ใช่ครับอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าก็ต้องดูว่าเขาดูแลเต็มที่แล้วตามที่สมควรจะดูแลครับตามที่กฎหมายว่าเขาต้องดูแลเนี่ยฮะครับอย่างนั้นเราต้องดูเป็นกรณีไปใช่ครับใช่ไหมคะครับเพราะงั้นดิฉันก็รู้สึกว่าในทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องคิดด้วยว่าเขาดูแลดีหรือยังคำพิพากษาของศาลนี่จริงไหมเหตุผลที่ศาลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่รับฟังได้ใช่ไหมมีเหตุมีผลใช่ไหมเนี่ยขณะเดียวกันมุมมองของเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเนี่ยก็อ่านคดีนี้แล้วก็ได้แนวปฏิบัติเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราทำงานเต็มที่ได้ตรวจตามีแผนการทำงานที่ดีเป็นระยะเวลานะคะดูแลดีแล้วเนี่ยก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นว่าเราทำงานไม่ได้เลยมันก็เป็นไปตามนั้นนะคะคก็ดิฉันเห็นว่ามันมองได้ทั้งสองฝ่ายครับหมอคะก็จะได้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นอยู่เวลาขับรถไปท่านอ้อยเห็นก็น่าจะเห็นให้เวลาขับรถไปสายใหญ่ๆก็จะมีการตัดแต่งกิ่งไม้ของกรมทางหลวงตลอดเวลา นั่นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านอ้อยได้ยกขึ้นมา ครับครับท่านอ้อยครับวันนี้มีอะไรดีๆที่จะเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อคิดอะไรไหมครับในส่วนของคดีในเรื่องนี้ครับค่ะวันนี้ก็ถ้าจะฝากก็คืออย่างที่ดิฉันเรียนเมื่อสักครู่ว่า เวลาเราจะตัดสินอะไรสักอย่างขอให้มีใจเป็นกลางนะคะอย่างเช่นคดีนี้คนที่เสียหายก็ต้องฟังเหตุผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าที่ละเลยจริงหรือเปล่าถ้าฟังดูแล้วก็ทำเต็มที่แล้วก็เต็มที่แล้วนะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เห็นที่เรียนว่าถ้าเราทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องนะคะและเต็มความสามารถของเราแล้วเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงตรงนั้นไปได้นะคะก็มั่นใจในสิ่งที่ทำตามกฎหมายและก็ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องค่ะก็ท่านก็จะไม่ต้องเกิดปัญหาจะต้องในการรับผิดขึ้นมาแต่อย่างใดค่ะพ่อคะครับครับก็ฝากนะครับแล้วก็เพิ่มเติมท่านอ้อยนิดนึงก็คือการใช้รถใช้ถนนก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับทุกๆคนนะครับมันจะได้ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแล้วก็การประกันภัยรถยนต์ก็มีความจำเป็นนะครับท่านอ้อยครับใช่ค่ะครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราได้สาระดีๆจากท่านอ้อยอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นที่น่าเสียดายครับว่าวันนี้เวลาก็ได้หมดลงไปแล้วนะครับในครั้งต่อไปท่านอ้อยก็จะได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับสารปกครองมาพูดคุยสนทนาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังอีกนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองกับสำนักงานสารปกครองนครสวรรค์ที่สถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้นะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือจะขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องคดีท่านสามารถโทรศัพท์ไปที่ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับหมายเลขโทรศัพท์056-219-234ปรึกษาคดีต่อไปที่1217นะครับหรือติดต่อโดยตรงที่9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 นะครับโทรศัพท์สายด่วน1355ของศาลปกครองและหากท่านจะฟังรายการเราย้อนหลังนะฮะท่านสามารถเข้าไปดูในช่องYouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับก็จะมีขึ้นชื่อเรื่องมานะครับท่านสามารถฟังได้ย้อนหลังนะครับครับวันนี้ผมและท่านอ้อยนะครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมาย
ปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ